มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของมหาสารคาม FC นะคะที่ล่าสุดนี้ค่ะบอกว่าถึงแม้ว่านักเตะ2คนในทีมนะคะจะต้องบาดเจ็บไปแต่ก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าในการพบกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนี้จะสามารถคว้าชัยชนะมาได้และกวาดได้3คะแนนเต็มค่ะครับเป็นเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปูพิฆาตมหาสารคาม FC อันดับ6ครับจะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามเจอกับกระรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูไนเต็ดอันดับ8ครับในเวลา4โมงเย็นครับล่าสุดโค้ชณรงค์ท่วมไทยสงฆ์กุซือมหาสารคามบอกว่าครับทีมนั้นไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บจากเกมที่แล้ว 2-3 คนอย่างตำแหน่งริมเส้นก็ไม่สามารถลงในเกมนี้ได้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้ต้องคว้า3แต้มให้ได้สถานเดียวเพราะว่าจะไม่ประมาทร้อยเอ็ดเนื่องจากเป็นทีมที่ดีมีทีมเวิร์คที่โอเคครับแล้วก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับกองเชียร์ของมหาสารคามอยากจะให้มาชมแล้วก็มาเชียร์ให้กำลังใจกับสโมสรในเกมนี้ด้วยนะครับคือชอบฉายาของแต่ละทีมในฟุตบอลดิวิชั่น2นะผมว่าฉายาเขามีเอกลักษณ์มากสำหรับมหาสารคามครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางมี10เกมในบ้านที่ผ่านมานะครับสถิติชนะ5เสมอ3แพ้2ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับส่วนร้อยเอ็ดเองอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนห่างกับมหาสารคามอยู่เพียง1แต้มเท่านั้นเองผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมในเล็กแรกเนี่ยนะครับร้อยเอ็ดเปิดบ้านเสมอกับมหาสารคามไป 0-0 ในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก็กินอะไรกันไม่ได้ครับในเล็กแรกนี้เสมอกันไปครับแต่ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีนะครับแต่ละครั้งกับร้อยเอ็ดก็ดูว่าเกมวันนี้ใครจะคว้า3แต้มได้จะเป็นเจ้าบ้านหรือว่าจะเป็นทีมเยือนที่บุกมาคว้าชัยไปได้นะครับ